สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่19 มกราคม 2562นั้นนะครับทางกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็ยืนยันที่จะมีการจัดกิจกรรมในการชุมนุมเพื่อรณรงค์เรียกร้องไม่ให้มีการเลื่อนเลือกตั้งนะครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราก็สืบทราบมาว่าอาร์มี่มีกระแสข่าวว่ามีกลุ่มเรียกกลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้งได้จัดกิจกรรมมีการนัดชุมนุมกันโดยที่มีท่านไปทางที่ตรงกันข้ามและคัดค้านกับสิ่งที่คนข้อเสนอของคนอยากเลือกตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าในเมื่อก็ดูแล้วเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามเราก็เลยมีมาตรการในการที่จะปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อลดการไม่ให้เกิดการปะทะหรือแม้กระทั่งการปะทะทางคารมเราก็ไม่อยากให้เกิดดังนั้นเนี่ยในเมื่อทางนู้นเนี่ยไม่ถอยลุกมาเราก็จะถอยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงก็เกิดความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพต่อผู้ชุมนุมทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนสถานที่เป็นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตรงบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่นะครับธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตรงบริเวณที่เป็นลานปฏิมากรรมตรงบริเวณนั้นจะเป็นกิจกรรมรวมตัวของเรานะครับเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงกับโอเคอยากจัดก็จัดไปนะครับเราก็ถือว่าเราถอยให้แล้วแต่ถ้าตามมากันอีกนี่เพราะมีกระแสข่าวว่ามีการขอจัดกิจกรรมอยู่ที่บริเวณแมคโดนัลด์ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกันที่มูฟสถานที่มาหรือเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่มาขอใช้สถานที่ซึ่งเราก็ไม่รู้จะมีกี่กลุ่มกันแน่หรือจะโผล่กันมาเท่าไหร่ดังนั้นเราก็หลีกให้ในเมื่อคุณต้องการพื้นที่เราก็ผมถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการชุมนุมแต่ว่าเจตนาของกลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้งนั้นคืออะไรเพราะว่าเราเนี่ยนะฮะเราได้ประกาศแล้วว่าเราจะชุมนุมกิจกรรมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงบริเวณร้านสเต็กมันเนี่ยตรงเวลาตรงนั้นเนี่ยในวันที่19เราประกาศเมื่อในวันที่13แล้วซึ่งมันกินเวลากว่า6วันที่เราประกาศมาดังนั้นเนี่ยถ้าในเมื่อกลุ่มผู้จัดงานกลุ่มสามัคคีก่อนการเลือกตั้งอยากแสดงออกอยากจะทำกิจกรรมอยากชุมนุมเราไม่ขาดศรัทธาเรายินดีให้คุณใช้สิทธิเสรีภาพนี้แต่คำถามคือเจตนาอะไรของคุณที่คุณมาจัดในบริเวณแอเรียเดียวกันปากบอกว่าหยุดความวุ่นวายแต่ความจริงคุณกำลังวิ่งเข้าหาความเพื่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงให้เกิดความวุ่นวายนี่คืออะไรนี่คือเจตนาอะไรของกลุ่มนี้ผมไม่เข้าใจนะฮะและกลุ่มนี้มีลักษณะที่เป็นกลุ่มจัดตั้งเฉพาะกิจโผล่ขึ้นมาในวัน2วันนะครับแล้วก็เป็นมีลักษณะที่คล้ายกับปฏิบัติการทางข่าวสารของการอาหารมากในการที่เป็นข่าวลวงและผมก็ได้ยินว่ามีการเกณฑ์กำลังคนไม่ทราบว่าเป็นอาหารหรือจะเป็นผู้คนอย่างส่วนอื่นเนี่ยมาในวันนั้นเนี่ยนะครับประมาณ70-100 คนอันนี้คืออะไรนะฮะคือเราพยายามหลีกเลี่ยงทุกวิถีทางแล้วนะฮะคือถ้าตามจริงถ้ากลุ่มสามัคคีก่อนการเลือกตั้งมีเจตนาที่จะแสดงออกอย่างแท้จริงก็สถานที่มีละ 8,900 ในกรุงเทพมหานครคุณจะไปราชประสงค์ก็ได้นะครับถ้าคุณประกาศก่อนเราไม่ขัดข้องครับเราก็จะไม่ชนกับคุณแต่นี่คือเจตนาอะไรที่มาประกาศต้อนทับกับเราเพื่อที่จะให้ชนกันนะฮะตอนนี้เราก็คือให้ตำรวจนะครับจัดการเรื่องดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปและทางตำรวจเองก็เป็นคนที่ประสานงานให้เราใช้สถานที่ในธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ด้วยเราก็ให้ความร่วมมือเราถือว่าเรามีหน้าที่ในการแสดงออกตำรวจก็มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการเคลื่อนตัวเคลื่อนอะไรเราเรื่องในวันพรุ่งนี้เราประกาศแล้วเราไม่มีการเคลื่อนขบวนนะครับก็แค่ถ้ามีเกิดมีการเคลื่อนขบวนของกลุ่มสามัคคีก่อนการเลือกตั้งหรือกลุ่มไหนก็ตามที่มาคัดค้านเราเนี่ยตำรวจก็ควรที่จะมีการอาจจะมีการหยุดหรืออาจจะไม่ให้มีการมาชนกันคือเขาจะไปไหนก็ไปได้แต่ว่าคุณก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงถ้านะครับถ้าคุณหรือจุดนัยยะประสงค์จริงกลุ่มนี้ต้องการที่จะสร้างสถานการณ์นะครับเราก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีนะครับถ้าตำรวจไม่ได้มีหน้าที่มาขัดขวางแต่ว่าก็ต้องดูแลไม่ให้เกิดความวุ่นวายไม่ให้เกิดการปะทะกันตำรวจก็ต้องทำให้การแสดงออกของประชาชนนั้นสามารถทำได้โดยมีความปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายนะครับในวันพรุ่งนี้ผมได้ประกาศไปในเฟซบุ๊กของผมแล้วนะครับว่าถ้าท่านใดจะร่วมกิจกรรมกับคนอยากเลือกตั้งให้เดินทางมุ่งหน้าไปสู่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เลยนะฮะไม่ต้องไปที่อนุสาวรีย์สถานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลีกเลี่ยงการรวมตัวหรือการนัดพบกันกิจกรรมใดๆก็ตามเราได้ประกาศแล้วว่ากิจกรรมของเราไม่ได้เกิดขึ้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราไม่มีกิจกรรมที่เราจะไปสร้างความยั่วยุนะครับเราถือว่าเราก็ต้องต่างฝ่ายต่างก็ต้องถอยเมื่อเราถอยให้19ทางฝ่ายนู้นก็ต้องถอยให้เราแค่ไม่ต้องคุณแค่อยู่ตรงที่นั่นของคุณก็พอดังนั้นผมก็เลยบอกว่าก็มากันที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เลยไม่ต้องไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
นะครับแล้วก็กิจกรรมก็รอบนี้อาจจะในเมื่อสถานการณ์สุ่มเสี่ยงก็อาจจะขอให้ติดตามประกาศแล้วก็ฟังจากการชี้แจงจากทางผู้จัดหรือแกนนำให้ชัดเจนนะครับจะเป็นหลักนะครับข่าวสารจากส่วนอื่นถ้าไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเป็นทิศทางที่มาทำให้เกิดความค่อยเขวซึ่งทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในการชุมนุมเนี่ยก็ขอให้เช็คข่าวสารได้มาทางเฟซบุ๊กเป็นยงของเฟซบุ๊กของธนาอนนท์เฟซบุ๊กกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยหรือเฟซบุ๊กของเฟซบุ๊กของสมุนสตาร์ทอัพคือประชาธิปไตยสาวี2ได้นะครับซึ่งเราจะให้ข้อมูลตรงนี้ได้ที่ชัดเจนนะครับหลักปฏิบัติเป็นอย่างนี้หลีกเลี่ยงการประทะเราก็มาหามารวมแสดงพลังพวกเราในพื้นที่ของพวกเราทำให้เราเห็นว่าเราเนี่ยเราได้ถอยเพื่อเป็นทางออกให้กับสังคมเพื่อเป็นทางออกที่ไม่ให้ไปสู่ความขัดแย้งความรุนแรงและไม่เปิดช่องให้ใครก็ตามมาหาแสวงหาผลประโยชน์จากความขัดแย้งและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเรามีหน้าที่เสนอทางออกให้กับสังคมเราต้องยึดหลักให้กับความยึดหลักตรงนี้ให้มากันที่อนุสาวรีย์มาที่ไม่ไปกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับให้เลี่ยงมาแล้วก็มาที่ท่าพระจันทร์เลยนะครับก็ขอฝากคำแนะนำอย่างนี้เพราะว่ารอบนี้เราไม่ได้เป็นการประกาศการชุมนุมหรือทำกิจกรรมเผื่อเราฝ่ายเดียวแล้วมีฝ่ายตรงข้ามมาแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติดังนี้เพื่อที่จะไม่ได้เกิดสถานการณ์ปะทะเราก็มีความเป็นห่วงเป็นใยในสถานการณ์อย่างนี้อยู่เหมือนกันครับ